ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องเดียวครับเรื่องกิโยตินจริงๆพวกผมไม่ได้เป็นคนคิดมีทีมปยป.เป็นคนคิดหนึ่งในสตาร์ทดี้ซึ่งท่านนายกสามารถจะสั่งการได้เลยเป็นตัวอย่างนะครับท่านนายกก็คือการยกเลิกการกรอกตม.6ทุกวันนี้คนไทยเนี่ยเรากลับเข้าประเทศเรากรอกใบนี้ไหมครับเราไม่ได้กรอกแล้วแต่ต่างชาติกรอกไหมครับกรอกอยู่กรอกเพื่ออะไรครับมันไม่รู้ว่ากรอกเพื่ออะไรผมก็เคยถามทางตม.ว่าถามจริงๆเถอะเกิดปัญหากับมิสเตอร์โรเบิร์ตมิสเตอร์แอนดรูเนี่ยคุณกลับไปค้นตม.6ไหมเขาบอกก็กดคอมพิวเตอร์สิพี่แปลว่าดิจิตอลมีอยู่แล้วใบนี้ไม่กรอกก็ได้ยกเลิกไว้เดียวรัฐบาลเซฟเงินได้560ล้านบาทเหมือนกันครับไม่ได้คิดเองทีดีไอคิดครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถทำได้และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวนะคะคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบในหลักการนะคะยกเว้นการใช้แบบตม.6สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านทางท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการลดความแออัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ